เวลา 17:34 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้รองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ถึง2563จำนวน64คนที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษรองศาสตราจารย์มานิตจุมปาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2561ถึง2562จำนวน56คนซึ่งยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิตและทรงเข้าพระราชหฤทัยในการที่บัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุผลดังกล่าวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมนาถมุนีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธลีลามหามุนีปัญญาสมวัตดิถีไทยคดีศึกษาพิวัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 17:59 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนำนางวันดีกุญชรยาคงจุลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัดจำนวน76ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการพระราชทานความช่วยเหลือและทรงให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละภูมิภาคในห้วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563ที่จังหวัดสกลนครจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ประกอบการในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวันซึ่งได้มีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ละครั้งทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองซึ่งมีหลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมผ้าพื้นเมืองและมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลป์ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน
กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยให้ทั้ง76จังหวัดศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเพื่อออกแบบและพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอาทิผ้าลายกาบบัวจังหวัดอุบลราชธานีผ้าลายหงในโคมจังหวัดเชียงใหม่และผ้าลายพิกุลพลอยจังหวัดนราธิวาสซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดบ่งบอกถึงการผสมผสานอัตลักษณ์ความหลากหลายของเชื้อชาติขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมวิถีชีวิตและมนต์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป